นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าถึงเรื่องไม้กายสิทธิ์ของครูบาศรีนวลธรรมาวุฒโธครับครูบาศรีนวลได้เล่าถึงเรื่องในอดีตสมัยเป็นเด็กๆว่าท่านเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2480ที่บ้านสันขยอมตำบลสายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โยมพ่อชื่อนายสุทัศน์ดาวเรืองโยมแม่ชื่อแก้วนามีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน7คนเป็นผู้ชายซะ6คนเป็นหญิง1คนส่วนท่านเป็นคนที่5ท่านบอกว่าในสมัยเป็นเด็กอาตมาชื่อศรีโกศลทุกวันพระและวันอาทิตย์จะไปคลุกอยู่ในวัดจนสมภารเจ้าอาวาสท่านเมตตาได้สอนการไหว้พระสวดมนต์กับฝึกวิธีนั่งกรรมฐานให้ด้วยเวลานั่งกรรมฐานแล้วรู้สึกสบายก็เลยอยากนั่งแล้วก็อยากจะบวช ด้วยจะได้นั่งกรรมฐานนานๆหลวงพ่อเล่าว่าตอนนั้นยังเด็กมากพ่อแม่ไม่อยากให้บวชเพราะต้องการให้เรียนหนังสือมีวิชาความรู้สูงสูงเหมือนกับพวกพี่ๆเขาเนื่องจากพ่อก็เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนวัดสันขยอมด้วยแต่ท่านก็มีความสนใจในเรื่องไหว้พระสวดมนต์และนั่งกรรมฐานจนถอนตัวไม่ขึ้นซะแล้วอาตมาเริ่มนั่งกรรมฐานตั้งแต่เรียนอยู่ในชั้นประถม3ความเป็นเด็กก็เลยยังไม่มีปัญหาที่จะต้องไปพะวงในเรื่องต่างๆก็ทำให้จิตรวมเป็นสมาธิได้ง่ายพอจิตเข้าสมาธิก็สบายทุกอย่างบอกไม่ถูกจนต้องนั่งกรรมฐานทุกวันพระอาจารย์ครูบาศรีนวลได้กล่าวถึงช่วงหนึ่งในชีวิตของท่านว่าได้ตายไปแล้วครั้งหนึ่งท่านเล่าว่าเมื่อตมาอายุได้7ขวบป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ที่ใครๆก็ว่าไม่รอดแน่เพราะเป็นอย่างหนักซึ่งก็จริงอย่างที่เขาพูดกันเป็นไข้อยู่ประมาณร่วมครึ่งเดือนจนกินอะไรไม่ได้ร่างกายก็ผอมลงไปทุกทีในที่สุดอาการไข้หนักก็สิ้นสุดลงเมื่อเวลา6โมงเย็นพอกว่าเพราะอาสมาได้สิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาโยมพ่อโยมแม่และญาติพี่น้องทั้งหลายที่มาห้อมล้อมดูแลรักษาทำให้พวกเขาต่างก็ร้องห่มร้องไห้เพราะความเศร้าโศกเสียใจในการจากไปไม่มีวันกลับของอาตมาหลวงพ่อเล่าว่าขณะที่จิตหลุดลอยออกจากร่างกายของท่านนั้นท่านได้ไปพบกับเด็กไว้ผมจุกเหมือนกุมารทองคนหนึ่งลักษณะหน้าตาดีอายุประมาณ7ขวบเท่ากันเขาได้ชวนให้ไปอยู่ด้วยท่านก็รับปากว่าจะไปกับเขาโดยง่ายระหว่างที่เดินไปนั้นก็รู้สึกเท้าไม่ติดพื้นดินเลยคือลอยไปในอากาศเหมือนปุยนุ่นเขาพาล่องลอยไปเรื่อยๆจนรู้สึกตัวว่ามีความเย็นสบายดีแล้วก็อาการเจ็บป่วยก็รู้สึกมันหายไปหมดเด็กผมจุกผ้าตมาไปถึงประตูบานใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งได้เปิดกว้างไว้ให้เดินเข้าไปโดยสะดวกข้างในก็มองเห็นน้ำพุแล้วก็ดอกไม้นานาชนิดอย่างสวยงามมากจากนั้นเขาก็พาขึ้นไปบนบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านไม้ทรงสวยเหมือนกับบ้านในทางภาคเหนือที่เขานิยมปลูกกันภายในบ้านหลังนั้นก็มีผลไม้ทุกชนิดวางอยู่แต่อาหารคาวไม่มีเด็กผมจุกให้อาตมาหยิบกินผลไม้ได้และเขายังบอกอีกว่าผลไม้เหล่านี้เป็นผลไม้ทิพย์เมื่อกินแล้วก็จะมีสิ่งวิเศษเกิดขึ้นกับตัวตลอดไปหลวงพ่อศรีนวลเล่าว่าเมื่อท่านกินผลไม้ทิพย์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเป็นคนละคนไปจริงๆกล่าวคือพอท่านกินผลไม้อิ่มแล้วก็มีสิ่งดลใจให้ท่านคิดถึงโยมพ่ออยู่แม่ขึ้นมาในทันทีทันใดท่านก็เอ่ยกับเด็กผมจุกคนนั้นว่าเราอยากจะกลับบ้านแล้วล่ะไปส่งได้ป่ะท่านตายไปแล้วนะแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าอยากจะกลับบ้านก็จะพาไปส่งให้เด็กผมจุกพาหลวงพ่อเดินลงจากบ้านหลังนั้นทันทีขณะเดินลงจากบ้านนั้นเหมือนกับเดินวูบไปเฉยๆและท่านได้รู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ด้วยอาการเคลื่อนไหวตัวช้าๆจากนั้นก็ลืมตามองดูรอบๆเห็นพ่อแม่และพี่น้องที่ท่านตกใจก็คือมองเห็นโลงศพตั้งอยู่ใกล้ๆพร้อมทั้งเห็นพระสงฆ์4รูปนั่งสงบเสงี่ยมเตรียมสวดมาติกาบังสุกุลท่านก็แปลกใจเป็นที่สุดอาตมามองดูทางด้านขวามือก็เห็นเด็กผมจุกนอนอยู่ใกล้ๆเขาบอกอาตมาว่าไม่ต้องตกใจเขาจะมาคอยคุ้มครองภัยต่างๆให้และจะมาเป็นเพื่อนด้วยตลอดไป
หลวงพ่อเล่าถึงตอนนี้ว่าท่านก็ไม่ว่าอะไรเพราะตอนนั้นรู้สึกหิวมากก็เลยร้องขอข้าวกินแต่พ่อแม่ได้นำน้ำส้มมาให้กินก่อนเพื่อประทังความหิวเพราะจะกินอาหารหนักเลยนั้นไม่ได้จะทำให้จุกแน่นไปได้เมื่อฟื้นขึ้นมามีร่างกายแข็งแรงดีแล้วความแตกต่างในร่างกายก็เกิดขึ้นคือเมื่อสมัยอายุ 3-4 ขวบอาตมาเป็นคนผิวดำแดงแต่พอป่วยหนักจนผอมแล้วก็หมดสติไปพอฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งผิวกายกลับกลายเป็นคนผิวขาวเหลืองไปเป็นคนละคนก็เลยเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆท่านบอกว่าตั้งแต่ท่านตายแล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่ามียานวิเศษติดตัวท่านอยู่ตลอดเวลาคือถ้าท่านนึกจะทำอะไรก็จะทำได้โดยง่ายไม่มีอะไรติดขัดเช่นท่านนึกเองว่าหวยงวดนี้จะต้องออกเลขนี้มันก็เป็นไปตามที่ท่านนึกไว้จริงๆและท่านนึกจะทำอะไรก็ทำได้เหมือนกับการได้สัจจะของตัวเองไว้ทุกประการท่านก็เลยกลายเป็นคนรักษาสัจจะมาตลอดหลวงพ่อได้เล่าถึงสมัยเรียนหนังสือชั้นประถมก็เหมือนกันท่านมักจะเรียนเก่งกว่าใครๆแม้ครูสอนไม่มีท่านก็ยังสอนแทนครูประจำชั้นด้วยวันหนึ่งขณะเรียนอยู่ชั้นประถม3ครูชั้นประถม2ไม่มีครูในชั้นประถม3ก็เลยให้ไปสอนแทนครูเห็นความสามารถก็เลยเลื่อนชั้นให้ขึ้นประถม4โดยไม่ต้องสอบเลยอาตมาก็เรียนจบชั้นประถม4เร็วกว่ากำหนดขณะนั้นมีอายุได้เพียง9ขวบเท่านั้นซึ่งธรรมดาแล้วจะต้องอายุ12ปีถึงจะจบหลวงพ่อศรีนวลเล่าว่าพอท่านจบประถม4แล้วก็ไม่อยากเรียนต่อก็ขอพ่อแม่บวชขณะนั้นอายุได้9ขวบพ่อก็ไม่ยอมท่านก็บอกพ่อว่าถ้าต้องการเรียนให้เรียนต่อขอบวชก่อนสักเดือนหนึ่งก็พออาตมาถึงกับร้องห่มร้องไห้เพราะอยากจะบวชจนพ่อแม่ใจอ่อนก็ให้บวชพอได้บวชแล้วก็ดีใจมากก็พยายามฝึกกรรมฐานให้หนักยิ่งขึ้นอาตมาบวชที่วัดบ้านเกิดพอครบเดือนพ่อแม่ให้สึกไปเรียนหนังสือแต่อาตมาไม่ยอมสึกยืนยันจะขอบวชต่อถ้าให้สึกจะไม่เรียนต่อจะเอาดีทางพระพุทธศาสนาเอาดีทางกรรมฐานในที่สุดพ่อแม่ก็ยอมตามพระสมภารเจ้าอาวาสสันคยอมท่านให้เหตุผลแล้วก็ส่งเสริมอีกแรงหนึ่งเมื่อได้รับการยินยอมโดยไม่ตั้งใจจากพ่อแม่อย่างนั้นหลวงพ่อก็มีความมานะพยายามเต็มที่ในการศึกษาพระธรรมเมื่อได้รับการยินยอมโดยไม่ตั้งใจจากพ่อแม่อย่างนั้นหลวงพ่อก็เลยมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการศึกษาพระธรรมโดยขั้นแรกท่านเรียนทางปริยัติควบคู่กับการฝึกกรรมฐานแต่เนื่องจากวัดสันคยอมไม่ใช่วัดกรรมฐานท่านสมภารก็เลยนำไปฝากเป็นศิษย์ครูบาคำแสนคุณาลังกาโรแห่งวัดป่าดอนมูลอำเภอสันกำแพงอาตมาบวชเนนอยู่วัดสันคยอมได้6เดือนก็มาอยู่กับหลวงปู่ครูบาคำแสนท่านได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นสามเณรศรีนวลเพราะเห็นว่าขณะนั้นอาตมามีผิวพรรณขาวผ่องเป็นนวลหลวงพ่อครูบาศรีนวลกล่าวถึงขณะมาอยู่กับหลวงปู่คำแสนว่าท่านให้ไปนั่งกรรมฐานที่ป่าช้าท้ายหมู่บ้านทันทีคือหลังจากที่ท่านรับเป็นศิษย์เพราะท่านต้องการจะทดสอบจิตดูว่าจะเข้มแข็งไหมครั้งแรกที่ไปอยู่ป่าช้าก็เกิดความกลัวเหมือนกันเพราะไม่เคยไปอยู่แต่พอฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆก็เคยชินเมื่อติดขัดข้อธรรมอะไรก็ไปถามท่านหลวงปู่ก็ชี้แนะให้ทุกอย่างจนกระทั่งมีความชำนาญเป็นลำดับหลังจากอยู่วัดป่าดอนมูลไม่นานพระที่วัดแห่งนี้ท่านได้ชวนเดินธุดงค์ครูบาศรีนวลซึ่งเป็นสามเณรน้อยๆอยู่แต่มีใจเด็ดเดี่ยวก็ขอติดตามไปด้วยจุดแรกที่เดินธุดงค์ก็คือไปถ้ำเชียงดาวอยู่ในเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสมัยนั้นท่านเล่าว่ายังเป็นป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ทุกชนิดแล้วก็มีมากกว่าที่อื่นอาตมาไปกับพระสองรูปแล้วก็เนนอีก3รูปจากสันกำแพงไปยังเชียงดาวนั้นต้องใช้เวลาเดินเท้าอยู่หลายวันเพราะต้องขึ้นเขาลงห้วยไปตลอดพอไปถึงถ้ำเชียงดาวก็พากันพักปักกรดปฏิบัติธรรมกันทันทีอยู่ได้ระยะหนึ่งก็พากันเดินธุดงค์ต่อไปยังดอยเวียงแหงที่อยู่ติดกับแม่น้ำสารวินประเทศพม่าและตั้งใจจะข้ามไปยังรัฐเชียงตุงต่อไปหลวงพ่อครูบาศรีนวลเล่าถึงชีวิตในการเดินธุดงค์ของท่านช่วงนี้ว่าพอไปถึงฝั่งแม่น้ำสารวินจะข้ามไปยังพม่าคือไปที่รัฐเชียงตุง
พระและเนนที่ไปด้วยกันจะไม่ยอมข้ามไปด้วยเพราะกลัวจะพบกับความลำบากอันอาจจะเกิดขึ้นตามมาก็เดินทางกลับส่วนหลวงพ่อครูบาศรีนวลท่านมีใจเด็ดเดี่ยวกว่าใครแล้วก็เป็นความประสงค์ของท่านเองที่ท่านตั้งใจไว้แล้วว่าท่านจะต้องเดินธุดงค์ข้ามไปยังฝั่งพม่าให้ได้แม้ใครไม่ไปด้วยท่านก็จะไปคนเดียวในที่สุดหลวงพ่อก็ข้ามแม่น้ำสารวินไปฝั่งพม่าคนเดียวเพราะพระเนนที่มาด้วยกันนี่ขอกลับกันหมดซึ่งขณะนั้นท่านก็ไม่ได้จัดเตรียมอาหารแห้งอะไรไว้เลยท่านยอมอดเพื่อให้รู้ในความลำบากว่าจะเป็นยังไงพอข้ามฝั่งไปยังพม่าแล้วอาตมาก็ไปพบถ้ำแห่งหนึ่งเป็นเวลาค่ำมืดพอดีก็ต้องหยุดพักแล้วก็เห็นว่าเป็นถ้ำที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งเพราะว่าอยู่กลางป่าเขาที่ห่างไกลหมู่บ้านของผู้คนขณะนั้นอากาศกำลังเย็นสบายดีท่านเล่าว่าพอตกถึงกลางคืนความสงบสงัดก็กลับกลายเป็นความน่ากลัวเพราะได้ยินเสียงเสือร้องหากันเข้ามาทุกทีใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทำให้จิตของท่านตกวูบชั่วขณะเนื่องจากท่านไม่เคยชินเสียงเสือร้องมาก่อนทั้งไม่เคยได้ข่าวว่าจะมีเสือมาก่อนนั่นเองเสียงเสือมันดังใกล้เข้ามาทุกทีจิตก็ยังไม่เข้าสมถะก็ลืมตาขึ้นดูว่าเป็นเสียงอะไรกันแน่พอเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป็นเสือเท่านั้นแหละจิตตกวูบเลยเพราะว่ามีเสืออยู่หลายตัวกำลังเดินจะออกจากถ้ำตรงมาที่อาตมานั่งขวางทางออกของมันอยู่เมื่อเสือไม่มีทางออกมันก็หยุดอาตมาก็ลุกขึ้นไม่ไหวเพราะกลัวมันจะทำร้ายเอาครูบาอาจารย์เคยสอนไว้ว่าถ้าเจอเสือหรือว่าสัตว์ร้ายในป่าอย่าได้หนีเป็นอันขาดให้แผ่เมตตาแก่เขาทำจิตให้สงบแล้วเขาจะไม่ทำอะไรถ้าลุกขึ้นวิ่งหนีจะโดนตะปบทันทีหลวงพ่อเล่าว่าความรู้สึกในตอนนั้นจิตตกมากคือกลัวจนตัวสั่นแม้อากาศจะหนาวเย็นแต่กลับมีเหงื่อออกมาไม่รู้ตัวเมื่อเหตุการณ์เป็นอย่างนี้มีทางเดียวที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นคือนั่งสมาธิกำหนดจิตให้แน่วแน่แล้วแผ่เมตตาให้กับเสือไประหว่างรวบรวมจิตที่ตกให้เป็นสมาธินั้นเสือได้เดินมาหมอบจับตาดูอยู่ใกล้ๆมันคงคิดว่ามนุษย์ตนนี้กำลังทำอะไรอยู่ทำไมถึงมานั่งขวางทางที่พวกเขาจะออกไปหากินกันอยู่ก็ไม่รู้มันจ้องดูพร้อมกับแกว่งหางไปมาช้าๆถ้าขยับลุกขึ้นเป็นโดนตะปบแน่นอนเพราะมันอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมอยู่แล้วอาตมาใช้เวลาไม่ต่ำกว่า30นาทีที่พยายามรวบรวมจิตจนเข้าเป็นสมาธิแล้วแผ่เมตตาให้มันไปว่าหากเราเป็นคู่เวรคู่กรรมกันก็ขอชดใช้กรรมกันเสียแต่ถ้าไม่มีกรรมต่อกันขออย่าได้สร้างกรรมแก่กันและกันเลยพอหลวงพ่อนึกในใจอย่างนี้จบลงเสือน้อยใหญ่ก็เดินเลี่ยงออกไปโดยผ่านที่ท่านนั่งอยู่ซึ่งบางตัวเดินเบียดท่านไปก็มีประสบการณ์อันน่าสะพรึงกลัวครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่านแล้วก็ทำให้หลวงพ่อเกิดสมาธิแก่กล้าขึ้นไปกว่าเดิมอีกหลายเท่าหลวงพ่อกล่าวว่าเป็นข้อพิสูจน์ได้อย่างชัดแจ้งว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกได้ดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทุกประการเพราะไม่ว่าสัตว์ป่าจะดุร้ายสักแค่ไหนถ้าเราแผ่เมตตาไปให้มันก็ไม่ทำอะไรเรานอกจากจะพบกับเสือผู้เป็นเจ้าป่าแล้วหลวงพ่อครูบาศรีนวลยังได้พบกับสามเณรรูปหนึ่งมีอายุถึง82ปีแต่ร่างกายยังหนุ่มเหมือนกับคนมีอายุเพียง20ปีอีกด้วยสามเณรรูปนั้นแนะนำตัวเองว่าชื่อสามเณรลายคำอยู่ที่ถ้ำเชียงดาวแห่งนี้มานานแล้วท่านได้บอกกับหลวงพ่อศรีนวลว่าถ้าตุเจ้าอยากมีอายุยืนและผิวพรรณดีกว่าใครก็ให้กินยาอายุวัฒนะมีด้วยกัน5อย่างเมื่อฉันแล้วต้องถือศีลให้เคร่งครัดและปฏิบัติธรรมให้มั่นคงสม่ำเสมอต้องฉันยา3เดือนต่อ1ครั้งปีนึงต้องฉันไม่ต่ำกว่า3ครั้งที่สำคัญคือห้ามบอกตัวยาให้คนอื่นรู้ถ้าบอกยาจะเสื่อมทันทียาเนี้ยถ้าฉันเป็นประจำจะมีสังขารอ่อนกว่าวัยถึง20ปีหลวงพ่อศรีนวลกล่าวว่าสามเณรลายคำไม่ใช่เป็นสามเณรธรรมดาทั่วๆไปท่านเป็นผู้มีฌานวิเศษแล้วมีพลังจิตที่สูงมากปัจจุบันท่านก็ยังใช้ชีวิตอยู่ร่างกายยังไม่แก่ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าหลังจากที่ท่านได้พบกันเมื่อไม่นานมานี้ท่านก็ยังแข็งแรงดีอยู่เหมือนเดิมตอนนี้ท่านมีอายุเกือบร้อยปีแล้วปัจจุบันท่านทั้งสองก็ยังเดินทางไปพบปะกันอยู่เสมอThank you.
หลวงพ่อครูบาศรีนวลได้เล่าถึงแม่น้ำสารวินที่ท่านเดินข้ามไปยังฝั่งพม่าเพื่อจะไปยังรัฐเชียงตุงในช่วงนั้นว่าน้ำไหลเชี่ยวมากแม้วัวควายตัวใหญ่ๆที่แข็งแรงยังถูกน้ำพัดไปก็มีแต่ท่านกับสามเณรลายคำเดินบนผิวน้ำได้อย่างอัศจรรย์สามเณรลายคำรูปนี้มีพลังจิตสูงมากอาตมาเคยนั่งกรรมฐานมาด้วยกันได้กำหนดจิตสัมผัสดูถึงได้รู้ว่าท่านไม่ใช่สามเณรธรรมดาซึ่งนอกจากท่านจะมียาอายุวัฒนะแล้วท่านยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งอีกด้วยพระพุทธรูปองค์นั้นเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่แกะด้วยไม้สูงทั้งต้นสูงประมาณ8เมตรท่านนำเอาไปไว้ในถ้ำซึ่งต่อมาไม่ทราบว่าใครไปแจ้งให้เจ้าน้อยผู้เป็นทายาทของรัฐเชียงตุงองค์สุดท้ายทราบท่านสนใจมากแล้วก็มาดูแล้วก็พูดว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระในสมัยเชียงตุงแตกแต่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนสร้างเจ้าน้อยมีความพอใจเป็นอันมากที่ได้พระไม้องค์นี้มาครอบครองจึงได้สั่งให้คนตัดแขนตัดขาแล้วก็ตัดเอาองค์พระมาประกอบใหม่แล้วนำไปประดิษฐานไว้ที่สวนของเจ้าน้อยตรงปากทางเข้าอำเภอเชียงดาวเจ้าน้อยได้นำพระพุทธรูปมาตกแต่งใหม่ให้ดูเป็นของแปลกโดยไม่คำนึงถึงบาปกรรมอะไรในเวลาต่อมาเจ้าน้อยก็ถูกกรรมตามทันด้วยการถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษอย่างหนักคือบ้านเมืองที่ปกครองถูกข้าศึกโจมตียิงด้วยปืนเป็นร้อยๆนัดข้าวของสูญหายมหาศาลทำให้เจ้าน้อยหมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมาในปีพ.ศ.2505เจ้าทิพวรรณณเชียงตุงทายาทเจ้าเมืองเชียงตุงองค์ต่อมาตั้งใจนำพระไม้อาถรรพ์องค์นี้ไปถวายแก่หลวงปู่สิมที่วัดถ้ำผาปล่องแต่ไม่ทราบว่านำไปถวายหรือเปล่าหลวงพ่อครูบาศรีนวลท่านเดินธุดงค์ในแถบเชียงดาวและเชียงตุงเป็นระยะเวลานานพอสมควรเพราะสถานที่เหล่านี้เป็นสัปปายะเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งนั่นเองซึ่งในสมัยนั้นหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่แหวนก็เคยมาปฏิบัติธรรมในที่แห่งนี้เช่นเดียวกันเมื่อเรานั่งกรรมฐานด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะมาแนะแนวหรือว่าชี้นำในการปฏิบัติอยู่เสมอตั้งแต่ระดับสูงลงมาท่านที่เป็นเทพเป็นพรหมมีเมตตาต่อเราที่ปฏิบัติธรรมด้วยความสะอาดบริสุทธิ์มุ่งความสงบมุ่งสู่การหลุดพ้นเป็นที่ตั้งหลวงปู่มั่นหลวงปู่โลกอุดรก็เคยพบในนิมิตครั้งหนึ่งเมื่อคราวปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำเชียงดาวแล้วก็ได้พบกับตัวจริงของท่านมาแล้วที่ถ้ำเชียงดาวกับครั้งที่3พบท่านที่ถ้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีอีกรูปหนึ่งที่เป็นครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานให้ก็คือหลวงปู่โต๊ะอินทสุวรรณโนแห่งวัดประดู่ชิมพลีฝั่งธนบุรีอาตมาได้พบท่านที่วัดสีโขงจังหวัดเชียงใหม่และเมื่อท่านไปสร้างสำนักวิปัสสนาที่ราชบุรีก็ยังตามไปกราบท่านเป็นประจำหลวงพ่อครูบาศรีนวลเล่าต่อไปว่าขณะนั้นท่านมีอายุได้20ปีแต่ยังไม่ได้บวชพระชาวบ้านเขาก็เรียกหลวงพ่อเสียแล้วเพราะเขาเคารพศรัทธาที่ได้ช่วยเหลือให้พวกเขาพ้นเคราะห์กรรมต่างๆตั้งแต่นั้นมาเขาก็เรียกหลวงพ่อกันจนติดปากต่อมาเมื่อท่านอายุได้22ปีพี่ชายได้นำมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีจากนั้นก็ไปตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานขึ้นที่คลอง2ปทุมธานีโดยมีพลอากาศเอกคำรณลีละสิริรองผู้บัญชาการทหารอากาศขณะนั้นถวายที่ดินให้40ไร่แล้วก็ตั้งชื่อสำนักวิปัสสนาฟ้าคำรณและตั้งเป็นวัดโดยสมบูรณ์ในชื่อวัดฟ้าคำรณตั้งแต่บัดนั้นหลวงพ่อครูบาเล่าถึงขณะที่ท่านมาตั้งสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ว่าวันหนึ่งเกิดอยากได้ไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อไว้ใช้ช่วยเหลือญาติโยมสักอันก็คิดไปแสวงหาที่ป่าเมืองกาญจนบุรีโดยจะไปทำพิธีขอที่นั่นจึงนัดลูกศิษย์ซึ่งมีภรรยาของผู้กำกับกองปราบคนหนึ่งรับจะจัดหารถให้ท่านเล่าว่าขณะนั่งรถออกจากสำนักสงฆ์ยังไม่ถึงปากทางก็มีรถเบนซ์คันหนึ่งวิ่งสวนเข้ามาแล้วจอดขวางหน้าเอาไว้จึงแปลกใจว่าใครอยู่ในรถคันนั้นเพราะไม่เคยรู้จักแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งลงจากรถตรงเข้ามาหาแล้วยกมือไหว้ถามว่าท่านพระอาจารย์ศรีนวลใช่ไหมเมื่ออาตมาบอกว่าใช่หญิงคนนั้นก็พิจารณาดูสักครู่นึงก็ร้องว่าใช่แล้วใช่จริงๆจากนั้นเขาก็เล่าเรื่องให้ฟังว่าเขาตั้งใจจะนำเอาไม้เท้าหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่ามาถวาย
พอสอบถามได้ความอย่างนั้นอาตมาก็งดการเดินทางไปหาไม้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะนำมาเป็นไม้เท้าแล้วก็ได้เชิญโยมผู้หญิงคนนั้นกลับไปคุยรายละเอียดที่สำนักสงฆ์หลวงพ่อเล่าว่าเขาแนะนำตัวว่าชื่อคุณนายแดงบิดาเป็นทายาทคนแรกของผู้ตั้งโรงเล่าในสมัยก่อนเป็นศิษย์เอกหลวงปู่สุขได้รับไม้เท้าหลวงปู่สุขไว้จากมือของท่านเองเขาเล่าว่าไม้เท้าหลวงปู่สุขเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากคืนหนึ่งมีคนร้ายบุกเข้าไปโจรกรรมในบ้านสวนบิดาของเขาตื่นขึ้นมาเห็นเข้าก็เลยคว้าไม้เท้าหลวงปู่สุขไล่กวดคนร้ายไปพอใกล้จะถึงตัวก็จับปลายไม้เท้าไว้มั่นใช้ด้านหัวซึ่งเลี่ยมเงินเป็นส่วนใหญ่แล้วก็หนาจะตีคนร้ายแต่ตีไม่ทันเพียงแค่จิ้มหัวไม้เท้าเข้ากลางหลังคนร้ายไม่แรงนักคนร้ายก็ล้มลงแล้วชักไม่หยุดพ่อของโยมแดงจึงรีบไปกราบหลวงปู่สุขแล้วเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้หลวงปู่ฟังท่านยังกล่าวว่าไม้เท้านี้ได้ลงอาคมไว้ถ้าเอาทางหัวจี้หรือตีใครแล้วจะมีอันเป็นไปตามเจตนาของผู้ใช้โจรมันชักต้องเอาน้ำมนต์ไปให้ถึงจะหายแล้วหลวงปู่สุขก็ตักน้ำมนต์ให้ไปพอรถตัวคนร้ายก็หายชักในทันทีตั้งแต่นั้นมาคุณพ่อของเขาก็เก็บเอาใส่ไว้ในตู้ไม่กล้าเอาวางไว้ข้างนอกกลัวพวกเด็กๆจะเอาไปเล่นตีใครเข้าจะเป็นเรื่องใหญ่เขารักษาไว้ในตู้มาร่วม30ปีแล้วอยู่ๆคุณนายแดงก็เกิดนิมิตพบทั้งหลวงปู่สุขและคุณพ่อให้มาบอกให้เอามาถวายหลวงพ่อเขาก็เลยมาถวายให้ที่ว่านั้นน่ะอาตมาก็เลยนำมาเป็นไม้เท้าประจำตัวหลวงปู่สุขท่านให้ใช้ทางด้านหัวเคาะศีรษะใครแล้วคนนั้นก็จะมีสติปัญญาความคิดอ่านฉับไวมีความเจริญรุ่งเรืองส่วนทางด้านปลายไม้เท้านี่ท่านไม่ให้เคาะใครเพราะท่านลงอาถรรพ์ไว้เป็นอันตรายเมื่อจะใช้ก็ให้อธิษฐานจิตถึงท่านขออำนาจบารมีหลวงปู่มาช่วยปรากฏว่าได้ผลดีตามที่ต้องการทุกประการหลวงพ่อศรีนวลได้เปิดเผยถึงอิทธิฤทธิ์ของไม้เท้าหลวงปู่สุขว่าเคยใช้เคาะหัวลูกชายเจ้าของร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งที่ถนนงามมงวานเขาสอบได้ที่4ที่5มาตลอดพอเคาะหัวด้วยไม้เท้าหลวงปู่ให้ปรากฏว่าเขาสอบได้ที่1มาตลอดเหมือนกันนอกจากนี้บรรดานายทหารข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนพ่อค้านักธุรกิจและชาวบ้านทั่วไปที่มีปัญหาในด้านหน้าที่การงานชั้นยศไม่เลื่อนหรือว่าธุรกิจการงานติดขัดหาทางแก้ไขหาทางออกไม่ได้เมื่อได้เคาะด้วยไม้เท้าหลวงปู่สุขแล้วก็จะได้รับผลสำเร็จตามใจปรารถนาทุกคนของดีถ้าใช้กับคนไม่ดีมันก็ไม่มีประโยชน์คนที่จะให้ช่วยนั้นจะต้องเป็นคนดีด้วยหลวงพ่อครูบาศรีนวลเปิดเผยถึงเรื่องดวงชะตาของคนเรานั้นมีวิบากกรรมเหมือนทุกคนบางคนเคยสร้างกรรมมาก่อนในอดีตชาติพอมาเกิดในชาตินี้ก็ได้รับผลของกรรมนั้นหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่ได้มาสร้างวัดเพลงว่าเมื่อระยะที่ท่านได้เดินทางมากรุงเทพระยะแรกหลังจากที่ได้ไหว้พระสวดมนต์แล้วท่านก็อธิษฐานจิตอยู่เสมอว่าท่านมีความประสงค์ที่จะมาสร้างวัดในแถบชานกรุงเพื่อเป็นสำนักปฏิบัติขึ้นอาตมาก็ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ได้ช่วยหาสถานที่อันเหมาะสมที่สุดต่อมาก็ปรากฏว่าได้มีโยมมาถวายที่ดินให้หลายแห่งเช่นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีเนื้อที่รวม60ไร่ซึ่งนับว่าเป็นเนื้อที่ที่เหมาะสมดีแต่อาตมาก็ไม่ได้ไปสร้างคงได้อธิษฐานจิตต่อไประยะต่อมาก็มีผู้ถวายที่ดินอีกหลายแห่งเช่นที่ประตูน้ำพระอินทร์เนื้อที่ประมาณ20ไร่และที่ที่ไปทางศูนย์ศิลปาชีพบางไทรใกล้ๆกับโรงงานกระดาษบางไปอินเนื้อที่ประมาณ15ไร่ที่แห่งนี้มีต้นไม้มากหลวงพ่อก็รับไว้ถวายทั้ง2แห่งแต่จะด้วยเหตุใดไม่ปรากฏทั้งที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้แล้วว่าจะสร้างวัดสายปฏิบัติแถบชานกรุงก็ไม่ได้สร้างในขณะนั้นต่อมาในปี2528มีอยู่คืนหนึ่งหลวงพ่อนั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่วัดสันคยอมจังหวัดเชียงใหม่ก็ปรากฏในนิมิตเห็นวัดหนึ่งทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาว่าเป็นวัดที่เจริญมากพระอุโบสถเป็นทองและใต้ฐานพระอุโบสถก็เป็นทองคำส่วนที่เป็นเจดีย์มีพระบรมธาตุอยู่ในนั้น2องค์
เมื่อนิมิตเห็นอย่างนี้แล้วก็พยายามส่งวาระจิตไปเพื่อดูว่าวัดนี้อยู่ตรงไหนก็ทราบว่าอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนนทบุรีหลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้ามาในนิมิตอีกอยู่อีกประมาณเดือนกว่าหลวงพ่อได้เดินทางมาสอนกรรมฐานให้ญาติโยมในเขตทุ่งศรีกันกรุงเทพก็ปรากฏว่าวัดนี้ได้เข้ามาในนิมิตอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้ในนิมิตเห็นว่าบริเวณวัดมีต้นมะไฟทั่วทั้งต้นมีผลเหลืองอารามเป็นทองก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้นไม้ถึงมีลูกเป็นทองคำไปได้อย่างนี้รู้สึกว่าสวยสดงดงามมากหลังจากนั้นมาในตอนต้นปี2529ท่านก็ได้เดินทางไปค้นหาวัดที่พบในนิมิตนี้ทางย่านอำเภอบางใหญ่แต่หาเท่าไหร่ก็ไม่พบต่อมาอีกไม่กี่เดือนก็ไปฉันเพลที่บ้านโยมคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ธนาคารกรุงเทพแล้วก็ได้พบกับพระภิกษุรูปหนึ่งท่านมาจากศรีลังกาท่านก็ถามว่าวันนี้ฉันอาหารเสร็จแล้วหลวงพ่อมีธุระจะไปไหนหรือเปล่าครับไม่มีหรอกถ้าอย่างนั้นตอนบ่ายเราไปดูของดีกันหลวงพ่อก็ไม่ได้ถามว่าของดีที่พระรูปนั้นบอกคืออะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนแต่แล้วปรากฏว่าท่านก็ได้พามาที่วัดร้างแห่งหนึ่งก็คือวัดเพลงในปัจจุบันขณะที่ไปดูวัดร้างแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยต้นหญ้าถนนที่จะเดินเข้าไปก็ไม่มีไปกัน3รูปพระที่เชียงใหม่อีกรูปนึงแต่ว่าไม่ได้เข้าไปดูด้วยเพราะว่าทางมันรกเมื่อหลวงพ่อเดินเข้าไปยืนพิจารณาดูท่านก็กำหนดวาระจิตลงไปว่าที่นี่เราเคยเห็นแล้วนะทำไมถึงร่มเย็นอย่างเงี้ยเมื่อหลวงพ่อเดินเข้าไปถึงข้างในจึงได้เห็นฐานพระเจดีย์แล้วก็ฐานพระอุโบสถขณะนั้นหลวงพ่อมีความรู้สึกว่าที่ตรงนี้ครั้งหนึ่งหลวงพ่อเคยได้มาเมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้ว่าถ้าแม้นว่าที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่พบในนิมิตหลวงพ่อแล้วก็ขอให้เข้าไปเข้านิมิตอีกครั้งหนึ่งด้วยเถอะจากวันนั้นมาอีกหลายวันเมื่อหลวงพ่อนั่งสมาธิวัดแห่งนี้ก็ได้ปรากฏขึ้นในสมาธิอีกแล้วก็มีแสงสว่างพุ่งขึ้นจากอุโบสถกับเห็นว่าวัดนี้เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยก่อนเรียกว่าเป็นพระอารามหลวงเป็นวัดที่เจ้าฟ้าสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เคยมาทนุบำรุงไว้ความจริงแล้วเป็นวัดที่พวกข้าราชการฝ่ายในเคยมาพักแล้วก็มาอยู่ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งมาสมัยหลังๆก็มีเจ้าหญิงฝ่ายอยุธยาเคยมาหลบลี้หนีภัยตอนที่กรุงศรีอยุธยาแตกในเวลาเย็นจะมีการประโคมดนตรีแตรสังเป็นประจำเพราะฉะนั้นต่อมาวัดนี้จึงมีชื่อว่าวัดเพลงตามที่หลวงพ่อได้นั่งสมาธิดูซึ่งในนิมิตของท่านก็ยังเห็นว่าเวลาเย็นลงพวกข้าราชบริพารจะนำดนตรีดังกล่าวมาประโคมเพื่อให้พระองค์ท่านได้หายจากความเศร้าโศกเสียใจคลายจากทุกข์อีกด้วยหลวงพ่อบอกว่าหลังจากท่านนิมิตพบวัดร้างแล้วก็ได้มาเห็นจริงด้วยตาท่านแล้วท่านก็ยังไม่คิดที่จะมาบูรณะปฏิสังขรณ์เพราะคิดว่าการที่จะมาปฏิสังขรณ์วัดร้างแห่งนี้เป็นสิ่งยากจะต้องใช้งบประมาณมากและที่ดินผืนนี้ในปัจจุบันถึงแม้จะรกร้างไปแล้วแต่รอบๆที่ดินแห่งนี้เป็นที่ดินที่มีราคาแพงเกรงว่าเมื่อทำลงไปอาจจะมีอุปสรรคขัดข้องก็เลยนิ่งเฉยเอาไว้ก่อนจนกระทั่งก่อนที่จะถึงวันปิยมหาราชในวันที่23ตุลาคมปี2529หลวงพ่อได้นิมิตเห็นเสด็จพ่อร.5พระปิยมหาราชว่าพระองค์ท่านได้มาประทับอยู่ในที่ของวัดนี้แล้วตรัสบอกกับหลวงพ่อว่าให้หลวงพ่อสร้างวัดนี้ไปเถอะเพราะวัดนี้หลวงพ่อเคยอุปถากอุปถัมมาผู้อื่นไม่สามารถจะมีบุญวาสนาบารมีสร้างได้เมื่อหลวงพ่อได้นิมิตอย่างนี้แล้วหลวงพ่อก็ยังเฉยอยู่ยังไม่คิดจะสร้างจนอยู่ต่อมาอีก 2-3 วันก็นิมิตเห็นเสด็จพ่อร.5อีกท่านตรัสบอกว่าสร้างวัดนี้เถอะเสด็จพ่อจะช่วยปลดทุกข์ปลดโศกปลดโรคปลดภัยให้แก่สานุศิษย์ทั้งหลายของหลวงพ่อผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านโดยขอให้หลวงพ่อสร้างพระบรมรูปเท่าองค์จริงของท่านมาประดิษฐานไว้ที่วัดนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วหลวงพ่อก็ยังสองจิตสองใจเพราะว่าระยะที่หลวงพ่อพบนิมิตนี้เป็นเวลาระหว่างเดือนตุลาคมไปแล้วนั่นเองหลังจากวันที่23ตุลาคม2529หลวงพ่อก็นิมิตพบเสด็จพ่ออีก2ครั้งแล้วหลวงพ่อก็ได้เดินทางขึ้นเหนืออยู่จนกระทั่งวันนึงหลวงพ่อเดินทางไปที่จังหวัดสระบุรีไปที่สำนักสงฆ์ของพระรูปหนึ่งในเขตพระพุทธบาทเมื่อพระรูปนั้นเห็นหลวงพ่อท่านก็บอกว่า
ที่หลวงพ่อจะสร้างวัดร้างนั้นน่ะให้สร้างไปเถอะจะมีบารมีแต่ต้องมีเสด็จพ่อร.5ไปช่วยท่านให้สร้างรูปเหมือนของเสด็จพ่อร.5แล้วก็เสด็จพ่อร.5ท่านจะช่วยสร้างรูปเป็นเหรียญมอบให้แก่คณะศิษยานุศิษย์ทุกคนเพื่อท่านจะได้มีโอกาสปกป้องคุ้มครองรักษาดูแลลูกๆทั้งหลายให้ได้รับความสุขความเจริญเมื่อพระรูปนั้นพูดอย่างนี้แล้วหลวงพ่อก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจนกระทั่งอยู่ต่อมาถึงคืนวันที่4ธันวาคม2529หลวงพ่อก็ตั้งจิตอธิษฐานอีกวาระหนึ่งว่าในวันที่4ธันวาคม2529หลวงพ่อจะทำพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดสนามเหนืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแต่หากแม้นว่าจะมีบุญบารมีที่จะได้สร้างบูรณะปฏิสังขรณ์วัดร้างที่พบในนิมิตขึ้นมาก็ขอให้ในวันที่5ธันวาคมนี้ได้มีศิษยานุศิษย์จงมาพร้อมเพรียงกันเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้มากๆถ้าหากว่ามามากก็แสดงว่าจะสร้างแล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ได้เพื่อจะได้ร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ60พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2530ตามที่ทางราชการได้ประกาศเชิญชวนให้ส่วนราชการเอกชนและวัดวาอารามทำกิจกรรมเพื่อทูลเกล้าถวายในหลวงท่านเมื่อหลวงพ่ออธิษฐานจิตไปอย่างนั้นแล้วปรากฏว่าในวันที่5ธันวาคม2529ได้มีญาติโยมและศิษยานุศิษย์มาจากที่ต่างๆเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่ท่านคาดคิดเอาไว้ท่านจึงตัดสินใจประกาศให้คณะศิษยานุศิษย์ได้ทราบว่าหลวงพ่อจะไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเพลงตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีแน่นอนขอให้ร่วมกันเป็นกรรมการผู้ริเริ่มบูรณะด้วยต่อจากนั้นมาเมื่อวันที่21ธันวาคม2529หลวงพ่อก็ได้ไปทำพิธีอาราธนาพระมาเจริญพระพุทธมนต์และวางศิลาฤกษ์ศาลาโรงทานศาลาปฏิบัติธรรมหลังแรกขึ้นซึ่งท่านได้บอกกล่าวให้คณะกรรมการศิษยานุศิษย์ประมาณ50คนที่ไปในวันนั้นโดยมีพระครูนนทสิทธิการวัดไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเมื่อฉันอาหารเพลเสร็จแล้วพอได้เลิกเวลา 13:00 น.ก็ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาที่จะสร้างเป็นหลังแรกต่อไปขณะทำพิธีวางศิลาฤกษ์นั้นแสงแดดสว่างจ้าไม่มีเมฆหมอกมาบดบังแต่อย่างใดและไม่มีเค้าว่าฝนจะตกเพราะสถานที่วางศิลาฤกษ์นั้นอยู่กลางแจ้งซึ่งคณะกรรมการวัดได้ปรับพื้นที่และขุดหลุมไว้แล้วส่วนหลวงพ่อท่านก็ได้อธิษฐานจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในบริเวณวัดเพลงซึ่งเป็นวัดร้างมานานร่วม200ปีมาแล้วและหลวงพ่อได้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องบนสวงสวรรค์ว่าถ้าอาตมาจะได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นเป็นวัดฝ่ายปฏิบัติและเป็นวัดที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงรับทราบและอนุโมทนาขอได้โปรดแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเถอะในขณะนั้นก็มีประชาชนชาวบ้านในถิ่นนั้นมาร่วมพิธีด้วยอย่างมากมายรวมแล้วร้อยกว่าคนทุกคนก็ได้เห็นพระอาทิตย์ทรงกรดกันในบริเวณที่ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งส่วนรอบนอกบริเวณนั้นมีแสงสว่างจ้าไปทั่วแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับรู้และร่วมอนุโมทนาในพิธีการครั้งนี้ด้วยแล้วทำให้หลวงพ่อมีความรู้สึกปลาบปลื้มเหลือเกินบอกไม่ถูกที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนรับทราบอย่างนี้หลังจากนั้นหลวงพ่อครูบาศรีนวลก็ริเริ่มก่อสร้างวัดร้างแห่งนี้มาเป็นสำนักสงฆ์ในชื่อว่าสำนักปฏิบัติธรรมศรีธรรมารัตนาธิเบศโดยได้ไปขอกำลังทหารช่างโยธาจากกองทัพอากาศมาช่วยขุดปรับพื้นที่ส่วนท่านก็นั่งสมาธิเพื่ออธิษฐานจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรากฏว่าได้เกิดอภินิหารคือพระอาทิตย์ได้ทรงกรดขึ้นอีกเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งหลวงพ่อเล่าว่าที่วัดเพลงแห่งนี้มีอะไรดีๆหลายอย่างเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านเมืองเก่าในอดีตที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนแม้แต่ดวงวิญญาณของสมเด็จพระปิยมหาราชพระองค์ก็มาบอกว่าจะมอบของวิเศษให้คือขันเงินซึ่งท่านก็ได้จริงๆดังที่พบนิมิตท่านเล่าว่าประมาณ4ทุ่มกว่าอาตมาได้ขุดตรงที่พบนิมิตคือสระน้ำในปัจจุบันก็ได้พบขันเงินใบหนึ่งในกองดินพอยกขึ้นมาก็มีเสียงกังวานอย่างไพเราะซึ่งได้ยินกันหมด
นอกจากนี้ยังมีอภินิหารต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่เสมอเช่นในวันวิสาขบูชาที่อื่นๆฝนตกกันอย่างหนักจนเวียนเทียนไม่ได้แต่ที่วัดเพลงแห่งนี้กลับไม่มีฝนลงมาสักเม็ดเดียวก่อนที่หลวงพ่อครูบาศรีนวลจะมาปักหลักสร้างวัดเพลงแห่งนี้ท่านได้สร้างวัดมาแล้วในที่ต่างๆหลายแห่งเกือบ20วัดด้วยกันและวัดเพลงแห่งนี้นับเป็นแห่งที่21อันเป็นแห่งสุดท้ายในชีวิตของท่านปกติอาตมาไม่ยึดไม่ติดในสถานที่ไปช่วยเขาเรื่อยสร้างวัดสร้างสำนักวิปัสสนาเผยแผ่พระธรรมกรรมฐานแก้ปัญหาชีวิตให้ญาติโยมในทุกคนทุกแห่งไม่ยึดติดสถานที่เป็นนิสัยแม้ว่าที่นั้นจะอยู่สุขสบายสักเพียงใดก็ตามท่านเล่าว่าท่านมาสร้างวัดเพลงแห่งนี้ขอเป็นวัดสุดท้ายเพราะอายุมากแล้วควรที่จะปักหลักอยู่เป็นที่เป็นทางเสียทีท่านจะอยู่เพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วก็ญาติโยมผู้มีทุกข์ร้อนมาพึ่งเย็นท่านจะมีเมตตาสงเคราะห์ให้ทุกคนอาตมาอาศัยพลังกสิณกับสิ่งเร้นลับที่มีเองเกิดเองในตัวเพื่อวิเคราะห์วิจัยกรรมของแต่ละคนถ้าไม่หนักหนานักก็จะให้เข้าสุมรับพิธีสวดเสริมอำนาจต่างๆที่ร้ายก็จะคลายหากมีกรรมหนักก็ต้องขออำนาจเบื้องบนขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรก็ให้จดชื่อนามสกุลและสถานที่เอาไว้แล้วเข้ากรรมฐานเจรจาสันติระหว่างตีหนึ่งถึงหกโมงเช้าหลวงพ่อบอกว่าถ้าที่ใช้เวลานั้นก็เพื่อจะได้ตรวจกรรมของญาติโยมแต่ละคนว่าบุพกรรมของเขาเป็นมาอย่างไรบางคนสร้างกุศลมาเยอะก็ยังทุกข์ยากลำบากอยู่ก็ช่วยส่งสมาธิจิตดูว่าพอจะช่วยโปรดเขาได้ไหมแบบที่พระพุทธองค์ทรงโปรดสัตว์ในยามเช้าอย่าเข้าใจว่าไปเรียนแบบหรือว่าทำตัวเปรียบพระองค์เราเป็นสาวกอุทิศกายถวายชีวิตแก่พระองค์แล้วย่อมต้องปฏิบัติตามแบบของพระองค์ที่เป็นครูบาอาจารย์สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาถ้าพิจารณาคนไหนที่โปรดได้ก็ทำก็ดูให้เขาแนะให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปควรปฏิบัติตนอย่างไรติดต่อเจ้ากรรมนายเวรส่วนใหญ่เมื่อทำแล้วเขาเหล่านั้นก็บอกว่าได้ผลดีคนเราเกิดมาเพราะกรรมชีวิตดำเนินไปก็เพราะกรรมที่ทำมาพระสงฆ์ก็เหมือนบุรุษไปรษณีย์ที่นำจดหมายต่างๆไปส่งให้ผู้รับคือติดต่อเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็นำข้อมูลไปบอกให้ผู้มีกรรมนั้นได้รู้ได้ปฏิบัติเมื่อทำถูกจุดก็ปัดเป่าเคราะห์กรรมนั้นให้สำเร็จเว้นเสียแต่กรรมหนักเช่นอนันตริยกรรมฆ่าพ่อแม่นี่ไม่อาจช่วยได้ส่วนใหญ่นี่แก้ได้ถึง 90% บางคนกิจการติดขัดเมื่อแก้ให้แล้วก็คล่องตัวขึ้นหลวงพ่อครูบาศรีนวลได้ชื่อว่าเป็นพระผู้ทรงอภิญญา3คือมีฤทธิ์อยู่ในตัวท่านประการนึงยังรู้จิตใจของผู้อื่นประการหนึ่งและมีตาทิพย์ประการหนึ่งที่ว่าหลวงพ่อมีฤทธิ์นั้นคือเมื่อครั้งใดที่ท่านทำพิธีกรรมสำหรับงานสำคัญในทางศาสนาเช่นพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลงานจุดเทียนชัยเกราะเพชรเพื่อเสริมบารมีตลอดจนงานบัพพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นภายในวัดเพลงให้ญาติโยมเห็นอยู่เสมอเช่นที่สระน้ำจะมีรุ้งลงกินน้ำส่งแสงฉับพันรังสีเจิดจ้าสว่างสวยทั้งยังมีพระอาทิตย์ทรงกรดปกคลุมแสงแดดอันแผดเผาให้มืดครึ้มเย็นสบายจนพิธีกรรมเสร็จส่วนอภิญญาที่สองคือเจโตปริยญาณคือท่านมีญาณอย่างรู้จิตใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดีใครมาดีมาร้ายท่านจะรู้หมดแต่ท่านทำเป็นไม่รู้จนผู้ที่จะมาหลอกท่านตายใจแต่ท่านก็จับได้ในที่สุดจนคนที่จะมาหลอกท่านไม่กล้ามาหาท่านที่วัดอีกหรือใครมีปัญหาอะไรในใจเมื่อเข้าไปกราบท่านท่านจะทักทันทีว่าให้แก้อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งบางคนยังไม่เคยมาหาท่านพอท่านทักถูกตามที่เขาตั้งใจจะถามท่านก็ทำให้เขางงอย่างบอกไม่ถูกอภิญญาข้อที่3ก็คือทิพยจักษุท่านจะนั่งสมาธิตรวจดูวิบากกรรมของทุกคนว่าได้มีกรรมอะไรติดตัวและจะแก้กรรมด้วยวิธีไหนซึ่งแล้วแต่ใครจะมีกรรมหนักกรรมเบามาอย่างไรแต่ส่วนมากท่านจะให้เข้าวิธีจุดเทียนชัยเกราะเพชรเพื่อสร้างบารมีเป็นการตัดกรรมได้อีกทางหนึ่งเทียนชัยเกราะเพชรนี้เป็นเทียนชัยที่ใช้จุดเพื่อให้เกิดผลคือว่าคนเรานั้นได้ทำงานได้เงินมาแล้วส่วนใหญ่เงินทองก็จะไม่อยู่กับเราได้มาแล้วก็หมดไปโดยใช่เหตุหรือว่าได้ลงทุนไปในการประกอบกิจการต่าง
เงินลงทุนไปส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะได้กำไรได้มาแล้วก็หมดไปไม่ค่อยอยู่กับตัวเราด้วยเหตุนี้ท่านควรจะได้จุดเทียนชัยกรอบเพชรสักเล่มหนึ่งก็จะทำให้เงินทองได้เจริญอยู่กับเราตลอดไปแล้วก็จะมีพลานิสงส์ทำให้การติดต่อธุรกิจการงานสำเร็จในเร็ววันขึ้นไปอยากจะขอชักชวนญาติโยมให้มาปฏิบัติธรรมกันในวันสำคัญต่างๆเช่นวันพระวันมาฆบูชาวันวิสาขะวันอาสาฬหบูชาอย่าได้ขาดเพราะบุญเท่านั้นที่จะช่วยส่งเสริมให้คนเราอยู่ดีมีสุขได้ตลอดไปหลวงพ่อครูบาศรีนวลแม้ท่านจะมีอายุมากแล้วก็ตามแต่ดูเหมือนท่านยังหนุ่มอยู่ทั้งนี้ก็เพราะท่านมียาอายุวัฒนะที่ท่านได้จากครูบาอาจารย์ของท่านสมัยที่ออกเดินธุดงค์เอาไว้ฉันเป็นประจำนั่นเองนะครับถ้าใครอยากมีอายุยืนห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้รักษาศีลให้มั่นคงมีสัจจะมีคุณธรรมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าตนจะเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดหลวงพ่อครูบาศรีนวลเป็นพระสุปฏิปันโนที่น่าเคารพน่ากราบไหว้อีกรูปหนึ่งเพราะท่านมีความน่าทึ่งและอัศจรรย์หลายอย่างตั้งแต่ความไม่แก่ของท่านตลอดจนถึงพลังกรรมฐานที่แก่กล้าของท่านและมีไม้เท้ากายสิทธิ์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่ากับสมบัติล้ำค่าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สมเด็จร.5สร้างถวายสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีซึ่งท่านนำมาสงเคราะห์ญาติโยมให้ได้พ้นเคราะห์กรรมครับนี่ก็คือเรื่องราวประวัติส่วนตัวของครูบาศรีนวลธรรมาวุฒโธพระผู้ทรงอภิญญา3ซึ่งสัมผัสพระวิญญาณสมเด็จร.5ซึ่งท่านโปรดญาติโยมที่วัดเพลงถนนรัตนาธิเบศรตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ